บางทีผู้คนจะเรียกมันว่าตัวสะเปิมเข้าใจไหมลุงออกจะเรียกมันว่าตัวสะเปิมนั่นนะครับสะเปิมมันจิกอยู่กับทางไข่ฝ่ายแม่ผลิตพอจิกไปปุ๊บนั่นคือวินาทีนั่นนะฮะที่มันจะก่อตัวเป็นโมเลกุลแรกซึ่งเป็นหัวใจโอเคไหมครับแล้วหัวใจที่มันทำงานได้มันกระเพื่อมก็คือพลังงานนะครับเกิดดับนั่นเองครับมันกระเพื่อมเกิดดับหัวใจมันเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับเกิดโอเคไหมครับผมทำมือให้ดูอย่างนี้แหละอยู่แค่นี้ตั้งแต่วินาทีที่มันเกิดปฏิสนธิในระหว่างนั้นมันเป็นพลังงานหมดมันเป็นพลังงานนะครับพลังงานไม่บริสุทธิ์โอเคนะครับเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เอาซะว่านะถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะฝ่ายแม่ฝ่ายพ่อคิดซะว่า 100% นะครับฝ่ายพ่อ 100% ก่อนนะครับฝ่ายแม่ก็ 100% ก่อนนะครับฝ่ายพ่อ 100% นั้นน่ะจะดูดดึงในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวสเปิร์มฝ่ายพ่อไม่รู้กี่พันล้านคนที่ว่าไม่รู้ใช้คำนี้ดีกว่าใช้คำว่าในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันมีบริสุทธิ์เชื่อมโยงอยู่นะปะปนอยู่นะอย่างนี้ป่ะอย่างเช่นสเปิร์มที่ฝ่ายพ่อผมผลิตให้เป็นตัวลุงหงอกสเปิร์มตัวนั้นนะครับถ้าถามว่าเวลาร้องแอ้มาเนี่ยฮะมันบริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์ไม่บริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นครับถ้าถามผมนะไอ้สเปิร์มที่ว่าที่พ่อผลิตมาให้น่ะนำมาให้น่ะมันพาตัวที่บริสุทธิ์มาผมว่าน่ะขออนุญาตดีเถอะไม่มีตำราหรอกที่ว่าเนี่ยผมประมวลโดยการอนุมานในส่วนตัวผมเองแหละเพราะมันเป็นของผมเองเนาะก็น่าจะมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเล่าเรื่องตัวผมเองให้ฟังแกนะสเปิร์มฝ่ายพ่อผู้ผลิตมาปื๊ดมันดูดดึงหรือว่าซึมซับคำว่าบริสุทธิ์มาเซซะว่า 51% ส่วนไม่บริสุทธิ์มัน 49% นี่ประมาณนี้แหละครับแปลว่าบริสุทธิ์มันเกินครึ่งนะโยมตั้งแต่เริ่มแก่มาแล้วนะทีนี้มาเรียนรู้ทั้งโลกตั้งแต่แอมาถึงอายุ50 ปีเนี่ยนะก็เริ่มรู้แล้วว่าไอ้ไม่บริสุทธิ์ในตัวเองมันก็สะสมก็เพิ่มไม่บริสุทธิ์ก็ลดลงลดลงลงบริสุทธิ์ก็เพิ่มมาเรื่อยเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งเวลานั้นอายุ50 ปีเต็มเป๊ะเลยนั่นแหละก็เลยเหมือนกับมีใครเอาสติปมายืนสีข้างเมื่อวันซืนก็เล่าให้ฟังไม่ใช่เรื่อยตรงนี้อันที่ยืนฉี่นะนั่นแหละครับจุดนั้นก็เป็นตัวบอกชี้ว่าเฮ้ยอะไรวะมันก็เป็นสิ่งที่มันได้รับการต่อเติมเสริมแต่งมาจากภายนอกตัวเราเองพลังงานที่ว่านั้นเห็นไหมมันถึงเวลามันก็จ้าเองมันก็มาเป็น บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันสะสางกันโอ้โห3 ปีเต็มแล้วโยมกว่าจะมานั่งพูดตรงนี้ได้บริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์มันเล่นงานกันอยู่ดีนะผมไม่มีครูบาอาจารย์แต่ผมมีครูบาอาจารย์ผมสวยเลยเพราะอะไรเกิดครูบาอาจารย์ผมไม่ถึงที่หมายปลายทางครูบาอาจารย์ก็ต่อตาบอดนำลุงออกสวยเลยลุงออกก็ดีนะก็โอเคตามนี้ครับนั่นผมไม่มีครูบาอาจารย์นะบอกสาวมีแต่ปรมาจารย์กับบรมครูนะมีแต่ตรงนั้นนะพี่นะเอาละเราไปฟังต่อไปแล้วจบเนาะคุณปานาก็ดีคุณอะไรต่อคุณจอยเนาะโอเคนะครับหัวใจเต้นต่อมาก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงคนเลี้ยงต้นไม้อันไหนได้บุญเยอะกว่ากันครับ
เลี้ยงสัตว์เลี้ยงคนเลี้ยงต้นไม้โอ้โหได้หมดเลยนะกินคำใหญ่จังนะได้หมดเลยให้อาหารสัตว์ให้อาหารคนให้อาหารต้นไม้โอ้โหสุดยอดครับคุณลอตโต้เออมีได้ให้ครับให้ไปครับดีมากมากครับดีดีจริงๆครับที่ว่าไม่ใช่คำชมแบบให้อาหารสัตว์ก็คือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคนให้อาหารคนหรือให้อะไรคนก็แล้วแต่คือเป็นผู้ให้มาให้แม้กระทั่งต้นไม้เช่นต้นไม้เวลายืนฉี่ให้มันก็เรียกว่าให้แล้วครับยืนเยี่ยวชูต้นไม้ให้แล้วครับนี่ลุงออกถนัดนะเจอต้นไม้บอกท่านก็ได้กับเจอห้องส้วมผมวิ่งใส่ต้นไม้เลยดูจริงๆนะถ้ามันไม่ประเจอกระเดิกกระดากระโดกระเอกนะผมวิ่งใส่ต้นไม้นะผมให้ปุ๋ยต้นไม้ทันทีเลยครับบอกให้ทราบนะโอเคนะต่อไปขอถามลุงงอกว่าที่ลุงงอกว่าไม่มีนั้นมีระดับมีชั้นไหมครับคำว่าไม่มีนะฮะคำว่าไม่มีที่กำลังพูดถึงนะคำว่าไม่มีเริ่มมาจากคำว่าไม่มีเนาะแล้วมาเป็นมีคำว่ามีก็แปลว่าเอาโลกเป็นตัวอย่างโลกใบนี้ก็แล้วเริ่มมาจากไม่มีโลกใบนี้และกลับมาเป็นโลกใบนี้มีโลกใบนี้เห็นไหมครับกว่าโลกใบนี้จะสลายไปหาสู่ที่มันไม่มีเนี่ยมันใช้เวลานานเหลือเกินนะเอาตัวเราอย่าลืมนะฮะตัวเราลุงบอกว่าลุงเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้โลกนี้มาจากคำว่าไม่มีนะลุงก็มาจากไอ้ตัวที่มันไม่มีนั่นแหละครับโอเคนะทีนี้พอเรามาเป็นมีลุงผ่านการปฏิสนธิมาที่เราฟังเมื่อกี้นี้จะอยู่มาถึง50ปีก็มารู้เรื่องตัวทั้งหมดนะแน่นอนรู้ตัวต่อไปก็รู้ถึงขั้นไม่มีตัวละแปลว่าไม่เกิดอีกแล้วชาติสุดท้ายรู้ตรงนี้แน่ๆโอเคไหมครับแปลว่ามันรู้ล่วงหน้าแล้วตรงนี้ถึงแม้จะมีอายุตรงนี้ทำงานต่อไปก็ทำโดยหน้าที่ไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไปสิ้นสุดตรงที่มันไม่มีแล้วก็จะอะไรก็ตั้งแต่มาจากไม่มีพอเวลาสุดทางจริงก็คือไปหาที่ไม่มีก็คือไม่เกิดอีกแล้วนะครับแปลว่ามีชาติสุดท้ายลุงงอกคือมนุษย์พันธุ์สุดท้ายนะฮะจำด้วยครับหาวิธีพัฒนาให้มนุษย์เกิดเป็นพัฒนาเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นนะครับนี่หาวิธีที่จะช่วยให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่กันนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเป้าหมายตรงนี้ก็คือเรามาเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่กันเถอะกินอะไรกินอากาศต้องบอกว่าอากาศเป็นยามนุษย์พันธุ์ใหม่นั้นต้องบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้พืชทั้งหมดเป็นยาสัตว์เล็กสัตว์น้อยหมูหมากาไก่ช้างม้าหมูหมากาไก่ปลาชิวปลาสร้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นมนุษย์พันธุ์ใหม่ต้องคิดเช่นนี้โอเคไหมครับ ต้องมีกรอบความคิดเช่นนี้จึงจะพากันเป็นพันธุ์ใหม่ได้ไม่รู้ล็อกความคิดไปก่อน อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาอาหารเป็นยากับพวกข้างวิทยาศาสตร์เคมีหยูกยาที่เขาว่ายากฎหมายรองรับร้อนคือเป็นพิษไม่รู้ต้องกลับขั้วความคิดนี้ให้ได้ครับจึงจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ตามลุงงอกว่าไว้มิฉะนั้นไม่มีทางเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้เลยครับมีแต่จะเป็นมนุษย์พันธุ์ซึ่งเป็นธาตุองค์ความรู้จากตะวันตกต่อไปอีกโอ้โหภาษานี่หนักจะครบกันได้ไหมเนี่ยภาษานี่หนักมากนะครับนะครับถึงจะหนักผมก็ไม่ได้แบกภาษาผมพูดเอาไว้หรอกครับใช่มั้ยผมก็ไม่ได้แบกภาษาที่ผมพูดเอาไว้ลอยลมไปเรียบร้อยแล้วอย่างเมื่อกี้นี้ใช่มั้ยฮะเออหวังว่าคงจะ get into นะเข้าใจกันให้ได้แล้วมาช่วยกันพัฒนาให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ยิ่งลูกหลานใครเนี่ยเกิดมาพยายามไม่ฟังลุงหงอกเข้าไปแต่ก่อน
ถึงก็จะขุ่นเด็กๆก็จะไม่ขุ่นเคืองนะครับจริงๆให้มันคุ้นหูตั้งแต่เด็กเออพ่อเด็กๆที่ลูกท่านหลานท่านอายุกัน 2-3 ขวบนาทีนี้ครับถ้าเด็กอายุถึง50ปีผมยังทำงานอยู่นะ50ปีให้ดูให้รู้ไว้นะลูกของท่านอายุ30ปีผมยังอยู่30ปีสบายนะมันให้ก็ดูฝังแต่เด็กๆนั่นๆๆๆเขาไม่รังเกียจอะไรก็ไม่ได้ด่าโอ้ยเอามาฟังทำไมไม่พูดก็เด็กมันสังสำขวดเอาสิ่งนี้เข้าไปออสโมซิสในหูเขาจะได้เขาเองครับนี่คือมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับจะได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับจะบอกให้ทราบมันยากมนุษย์พันธุ์ที่เกิดก่อนนี่โอ้โหก่อนที่จะกระแซะออกมาได้อย่างทำขึ้นต้นวันนี้อะไรไอ้แค่อะไรปฏิบัติธรรมใช่ไหมโลกกับธรรมนะรู้สิกว่าจะปัดไปปัดมาเหมือนกับกวาดขยะตีวงล้อมมาเรื่อยกว่าจะเข้ามาสู่จุดที่มันพลิกขั้วโลกแป๊กโอ้อย่าคิดว่าแค่อย่าคิดว่าง่ายนะครับบอกให้ทราบกว่าท่านจะเข้าใจตามที่ผมเล่าให้ฟังอย่าคิดว่าง่ายนะผมก็พยายามผมเหมือนกันแหละท่านก็คอยต้องสังเกตด้วยเหมือนกันแหละมันถึงจะเหมือนกับเหลาดินสอนะครับลุงบอกว่าพลังงานไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวนะสรุปนะคุณเทียมจันทร์เมื่อกี้นี่นะครับไม่มีนั้นมีระดับมีชั้นไหมคะไม่มีมันเป็น emptiness คือความว่างนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีระดับไม่มีชั้นเหมือนกันหมดค่าคงที่ไม่ต่างกันคืออวกาศง่ายที่สุดใช้ว่าอวกาศก็แล้วกันง่ายที่สุดเป็นภาษาร่วมสมัยก็คืออวกาศนะครับส่วนภาษาพุทธะนะก็คือปรมัตถ์หรือความว่างปรมัตถ์แหละครับปรมัตถ์สุญญตาอนัตตาโลกุตตรธรรมพระธรรมเนี่ยเนี่ยภาษาพุทธะเป็นไงพุทธศาสตร์นะฮะภาษาพุทธศาสตร์ศาสตร์พุทธะจ้างให้ไว้กับชาวโลกต้องใช้คำนั้นไปนะครับก็ขอให้แบ่งแยกนิดนึงส่วนท่านที่มีดาต้าเบสของท่านสะสมมามันตรงกันไหมก็จับล็อกซับภาษาถ้ามีกลุ่มเดียวกันง่ายนะครับในการที่จะปรับไปไหนเป๋ไปไหนเพราะทางฝ่ายผมจะไปใช้ภาษาไหนมันก็ไปได้หมดเพราะว่ารวบรวมคำพวกนี้เอาไว้มันก็เหมือนกันนั่นแหละใครจะบอกนิพพานก่อนคือกันละวะโลกุตก็เหมือนกันละโว้ยสุญญตาก็อันเดียวกันละวะอนัตตาก็ไม่ต่างกันตรงไหนล่ะปรมัตถ์ก็แจ๋วสิพี่จะพูดภาษาไหนมันก็เข้าร่องได้หมดทุกภาษาทุกคำเพราะฉะนั้นที่มาแชร์กันอยู่ตรงนี้นะครับก็ไปด้วยกันต่อได้นะจำคำเดียวพอเราเจอคำต่างปุ๊บสวนเลยทีนี้มันก็เลยคุยกันต่อไม่ได้ผมมันจำหลายๆคำมาความหมายเดียวกันมันก็เลยเข้าได้ทุกคนทุกท่านที่มีความสงสัยในเรื่องของกลุ่มสาธุนะฮะกลุ่มอมีนาเมนที่ก็มาฟังด้วยกันก็โอเคก็เพราะมันสิ่งเดียวกันนั่นแหละครับบอกให้ทราบว่าอย่าลืมนะเรามาพูดกันเรื่องราวของมนุษย์นะครับไม่ได้พูดเรื่องราวศาสนานะต้องแบ่งแยกให้ได้ด้วยแล้วพูดเรื่องธรรมชาตินะพูดเรื่องตัวเรานะไม่ใช่เรื่องศาสนานะอ้างถึงนิดหน่อยเพราะว่ามันมีศาสนามาก่อนเห็นไหมครับอ้างถึงคำอ้างถึงความหน่อยเดียวเองแต่คำว่าดีเทลหรือว่าอะไรล่ะภายในไม่เอามาหรอกครับเอามาแล้วมันยุ่งเลยครับถ้าเอามาโอ้โหผมก็มีโจทย์กันทั้งประเทศทั้งโลกสิครับใช่ไหมล่ะเพราะไม่ตรงกันไงเอาละผ่านไปทีเนื้อลูกงอกว่าพลังงานไม่ได้หายไปไหนแล้วคนที่เข้าพระนิพพานได้คือพลังงานถูกใช้หมดแล้วใช่ไหมครับ
จนกลายเป็นไม่มีพลังงานเหลือแล้วจนกลายเป็นว่างเปล่าไม่มีไม่เกิดอีกแล้วใช่ไหมครับนี่ประโยคเดียวก็จบแล้วนะครับไอ้พลังงานที่มันหายไปเนี่ยก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันหายไปมันไปได้พลังงานที่บริสุทธิ์หรือว่าเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์คนที่เข้าถึงก็นิพพานไปเลยโอเคไหมของผมเนี่ยผมไปได้มาแล้วมาบอกแล้วก็สิบท่านทุกวันนี้มันต่างกันบางคนก็ไปเป็นชาติสุดท้ายไปเลยแปลว่าเขาสังเคราะห์พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดจดเรียบร้อยจ้าหมดการบนเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วก็เข้าสู่ภาวะของพระนิพพานก็ไปวนๆก็จบข่าวไปตรงนั้นโอเคไหมครับส่วนลุงออกมันไปถึงตรงนั้นเหมือนกับได้กระมังไปตักเอาพลังงานนั้นมาบอกเล่ากับสิบผ่านจอในขณะนี้โอเคไหมสถานะมันจะต่างกันผมได้มาและมาบอกซึ่งเป็นหน้าที่ท่านทั้งหลายที่ได้นะคือไปเลยไม่มาบอกชาวโลกเลยเข้าใจไหมครับไอ้แบบนั้นเข้าใจไหมครับที่ว่าไปเลยไม่ต้องมาบอกคือไม่ต้องมาบอกใครเห็นไหมครับส่วนไปแล้วมาบอกก็คือระดับพวกปัญญาวิมุตติบอกมาสอนมนุษย์สัตว์เทวดาว่าไปไอ้ส่วนถ้าผมได้ก็มาบอกเหมือนกันนั่นแหละมนุษย์เทวดาต่างๆแต่ผมก็ลบเทวดาทิ้งอะไรกันรุ่นผมเนี่ยรุ่นลบเทวดาลบเทพพรมทิ้งหมดลบผีสางนางไม้ทิ้งหมดลบเรื่องเปรตอสุรกายรุ่นเก่าก็ตรงนั้นมาถ่ายเท่านั้นเอาไว้รุ่นใหม่ปัจจุบันนี่ลบทิ้งหมดเห็นไหมครับใช่ไหมผมจะไม่ใช้พวกนั้นมาเป็นพื้นฐานในการอ้างถึงนะอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นผีเปรตนรกอสุรกายบ้าบอข้อโปรที่บัญญัติไว้หรือว่าคนรุ่นไม่รู้ยุคนั้นเขาพูดกันแต่ยุคนี้มันต้องมดความเข้าใจเข้ามาเป็นตัวตั้งให้ด่วนให้เร็วจานด่วนจานเร็วไม่ต้องใช้จานด้วยทีว่าด่วนเร็วไม่ต้องใช้จานด้วยเข้าใจไหมครับเข้าใจปุ๊บปั๊บพลิกขั้วโลกชั่วเชี่ยชะ yes กับ no โอเคนี่เงี้ยโอเคไหมแค่ไปเลยประมาณนั้นแหละใช่ไหมครับก็คุณเจษก็รู้สึกว่าจะเข้าใจกันดีขึ้นมาเป็นลำดับเนาะถ้าผมดูตามหนังสือเลยครับอ่านให้ฟังใหม่ครั้งนึงลุงงอบอกว่าพลังงานไม่ได้หายไปไหนผมบอกว่าสสารนะสสารไม่ได้หายไปไหนนะครับตามแนวทางของนิวตันสสารในโลกนี้ไม่สามารถหลุดลอยออกจากโลกนี้ไปได้เพราะอะไรเพราะมันติดความโน้มถ่วงของโลกแม้แต่อากาศก็ออกจากโลกไปนี้ไม่ได้นั่นคือความคิดความเห็นของนิวตันนะครับผมบอกว่าใช่เลยนิวตันเนี่ยก็คือเป็นพระเอกในใจผมแหละให้รู้ไว้กาลิโลหนีไปไกลไม่ได้สนหรอกบิดาแห่งวิทยาศาสตร์กาลิโลหนีไปไกลเข้าใจมั้ยนิวตันคือพระเอกในใจของผมเองนะครับผมไม่ทราบไว้พระรองในใจผมนี้น่าจะเป็นเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดครับเพราะว่าเขาพูดเรื่องของพลังงานที่อยู่ในนิวเคลียสมีมากมายมหาศาลถึงขนาด 99.99% โอเคอยู่ในใจหมายเลข2หมายเลข3จะเป็นแม็กเวลนะเขาพูดถึงเรื่องของไฟฟ้ากับแม่เหล็กโอเคไหมครับแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กซึ่งเขาพูดเรื่องของแม่เหล็กประดิษฐ์ไฟฟ้ากระแสตรงกับไฟบ้านเนี่ยโอเคไหมนั่นนะโอเคอยู่ในใจได้นะครับ ต่อมาก็เป็นแม็กพลังนะฮะเขาพูดถึงเรื่องของควอนตัมเข้าใจครับสรุปแล้วอยู่ในใจผมกี่คน 1 2 4 คนแค่นี้ไอน์สไตน์หนีไปไกลเลยครับ ไม่เลยไอน์สไตน์หนีไปไกลไม่เข้ากันเลย
เป็นเพราะอะไรนั่นๆๆๆเพราะฉะนั้นมันถึงมีไอ้ข้างหน้านี่เอาไว้ยังไงนี่ไอ้สมการไอสไตล์กับสมการลุงงอกมันไม่เข้ามันหักล้างกันอยู่ในทีโอเคมั้ยผมไม่ยอมรับไอสไตล์เพราะอะไรง่ายนิดเดียวผมไม่เคยเห็นผลงานผลของการกระทำด้วยมือเนี่ยด้วยมือนะให้เป็นชิ้นงานได้อย่างน้อยผมก็ทำไถรถไถนาเนี่ยไถนาเดินตามนี้ได้ในส่วนตัวผมไม่แล้วออกมาใช้งานให้มันลากให้ควายลากไถแล้วก็ไถนาได้ก็นี่ผลงานของการกระทำนี่แท้จริง อารมณ์โอเคมาไอสไตล์ไม่เคยเห็นผลงานของการกระทำได้แต่คิดแต่เขียนแล้วพูดแปลว่าได้แต่ทฤษฎีปฏิบัติไม่เคยมีเลยไม่รู้ว่าเขาชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้อยากจะรู้ไหมแต่ตามไปดูหลุมไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวถ้าไปอังกฤษหรือว่าไปไหนๆเจอจะไปเคารพคาราไปเคารพคาราสการะสมัยนั้นบอกขอโทษนะผลแห่งความคิดความอ่านของเจ้านะลุงงอกจัดการแล้วนะตามเป็นตั้งทฤษฎีกันเอาไว้แล้วก็ปฏิบัติไปไม่ถึงทำกันไม่ได้ทำให้มนุษย์ทะเลาะกันทำให้มนุษย์ตีกันทำให้มนุษย์สร้างปรมาณูมาเข็นฆ่ากันนั่นคือผลพวงของไอสไตล์ทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีเอาไว้โอเคไหมก็อาวุธนิวเคลียร์นั่นแหละเห็นหรือยังในวันที่ฮิโรชิม่ากับนางาซากิบอมเปรี้ยงป้างพวกนั้นเพราะมันเป็นต้นความคิดของไอน์สไตน์นะครับแต่ไอน์สไตน์ไม่ได้สร้างระเบิดนิวเคลียร์นะไม่ได้สร้างระเบิดปรมาณูนะมันมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเอาความคิดของไอน์สไตน์ไปทดลองเข้าให้แล้วก็เห็นจริงขึ้นจังได้เป็นอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าเป็นระเบิดปรมาณูมันอยู่ตรงนั้นทีนี้ไอน์สไตน์เนี่ยพอเวลาเขารู้ข่าวว่าฮิโรชิม่ากับนางาซากิโดนบอมเปรี้ยงปุ๊บเขาร้องออกมาว้าวถ้าเป็นคนไทยโอ้ยตายหาตายของตายกระเทียมตายหมดลวดแน่นอนโลกใบนี้ประมาณนั้นเขาก็จะร้องเป็นภาษานั้นก็คือความเอาคืนไม่ได้แล้วเห็นไหมนั่นแหละครับเขาไม่สามารถคิดล่วงหน้าได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็เพราะเช่นนั้นแหละมันจึงมีลุงงอกนะวันนี้มาปรับสิ่งนั้นให้ใครจะมาพูดกล้าเหมือนลุงงอกไม่มีทางนักวิทยาศาสตร์คนนี้อย่ามาใช้ไม่มีทางก็สยบราบคาบทั้งหมดนะฮะจากสมการ EMC สแควร์นั้นสงบราบคาบทุกรายในโลกเนี่ยมีลุงงอกคนเดียวไม่สยบมันเป็นเพราะอะไรเพราะผมรู้ดีว่ามันไม่สามารถทำให้สสารวัตถุมันหมดมวลมันทำไม่ได้เนี่ยมันทำผมทำไมจะไม่รู้ถ้ามันทำได้มันต้องให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีไอ้คว้างไปมันก็ทำได้เมื่อมันทำไม่ได้ก็ดูถูกมันอยู่งี้หน่อยกันแล้วดูถูกดูแคลนไปที่ว่าเป็นไรกันล่ะใช่ไหมใครอยากคิดว่าเป็นพระราชบิดาก็เชิญด้วยครับ ใช่ไหมผมคิดถึงตัวนี้ไม่ดีกันเลยแม็กเวลเนี่ยให้ประโยชน์ขนาดไหนไฟฟ้ากับแม่เหล็กนะแม็กพลังเนี่ยมันให้ประโยชน์ขนาดไหนควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมาอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ดีกว่าเลยประโยชน์ของทางโลกเห็นไหมครับไอสไตน์ผลงานเขาบอกมาเป็นโทษ นี่ไม่ดีกว่าใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะหวังว่าคงจะตามทันกันทันนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเอาต่อไปที่หนึ่งบอกว่าพลังงานไม่ได้หายหนีไปไหนผมบอกว่าสสารไม่ได้หายหนีไปไหนนะครับมันเพียงเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเป็นของก๊าซโอเคไหมเพราะก๊าซคืออากาศมันคือพลังงานมาบนตรงนี้บนในโลกเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ปะปนอยู่ตรงนี้พลังงานไม่พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นานไหมพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในรูปพลังงานเป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนั้นนี่ภาษาลุงงอกนะ
แล้วคนที่เข้าพระนิพพานได้คือพลังงานถูกใช้หมดใช่ไหมครับตอบว่าคนที่เข้าพลังงานเข้าพลังงานได้พลังงานเข้าพระนิพพานได้คือคนที่เขาใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ขออภัยคนที่เขาใช้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดเกลี้ยงเหลือเพียงตัวบริสุทธิ์หลุดไปพร้อมกับพระนิพพานเป๊ะเพราะว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันห่อหุ้มพลังงานบริสุทธิ์อยู่เมื่อหมดพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วมันก็ได้แต่ตัวบริสุทธิ์หลุดเป๊ะเข้าไปสู่ภาวะพระนิพพานจบข่าวตรงนั้นครับเห็นไหมมันต้องแยกให้ได้สรุปคือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ต้องยืนให้อยู่สองคำนี้นะครับถ้าตามลุงก็ต้องตามไปให้ยืนให้อยู่ตรงนี้ยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ชัดที่สุดยุคลุงออกมาพูดจาตรงนี้ชัดที่สุดเห็นนะชัดที่สุดนะครับยินดีด้วยครับที่ได้เป็นคำถามมาเพื่อที่จะให้ได้เจาะลึกเข้าไปเห็นแบบจะผ่านภาษาและกับกิริยาดูงงในขณะนี้เห็นไหมครับจนกลายเป็นไม่มีพลังงานเหลือแล้วจนกลายเป็นความว่างพอบริสุทธิ์ปุ๊บมันเข้าสู่ความว่างทันทีนะเข้าสู่ emptiness ทันทีนะเข้าสู่ภาวะปรมัตถ์อวกาศทันทีนะครับที่ว่านั้นไม่มีไม่เกิดอีกแล้วถูกต้องครับไม่มีไม่เกิดแล้วถูกต้องตรงนี้นะเหมือนกับสะบัดผ้าทีเดียวปุ๊บหลุดแพะเข้าไปเลยโอ้ยภาวะตรงนั้นนะท่านเอ้ยท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เราครับมันคงจะเอาความรู้สึกส่วนตัวผมไปวางทับซ้อนในความรู้สึกของท่านนะแบบในลักษณะที่โทษเกี่ยวกับขออนุญาตนอนทับซ้อนกันนั่นเป็นหนึ่งเดียวกันมันทำไม่ได้โอเคก็ทำไม่ได้นะก็ได้แค่สื่อสารไปมาอย่างนี้แหละครับไหวไม่ไหวคนในคิดได้คิดทันก็ตามเงินทันก็แค่นั้นเองนะครับที่ลุงบอกว่าโอเคคุณเจ็ดจบฉับแล้วนะคุณเจ็ดเรียบร้อยแล้วคุณเทียบจันก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็คือคุณปริญญานะครับลุงออกบอกว่าไม่มีมาเป็นมีร้องแอดบนชีวิตอยู่จนสุดลมหายใจกลับสู่แบบไม่มีถ้าหมดไม่มีแบบหมดวัฏสงสารจบข่าวไม่เกิดแล้วถูกต้องครับถูกต้องครับหมดวัฏสงสารถูกต้องครับช่วงที่เราลงชีวิตอยู่ต้องเรียนรู้เรื่องราวของมนุษย์คือตัวเราให้หมดจดใช่ไหมคะโอ้โหต้องตบมือให้ถูกต้องครับต้องรับรู้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์อย่างเราให้เข้าใจถึงแก่นแท้แก่นธรรมเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติโดยทั้งหมดบริบูรณ์เพราะว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติถ้าเอาเรื่องธรรมชาติได้สมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วไซมันก็จะหลุดเข้าสู่ในภาวะของไม่มีอะไรเลยได้โดยอัตโนมัติแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็ต้องกระตุ้นโดยการหายใจนะครับใช้สไตล์ของไททันแมนเอาไว้ครับผมจะบอกไปให้นะครับจะไววิธีการในการใช้สไตล์ตรงนั้นจะง่ายขึ้นเยอะเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยเกินครับแน่นะโอเคยินดีด้วยครับคุณวริญญาทุกประโยคถูกต้องหมดแล้วนะครับที่คำพูดนะฮะไอ้ข้อเขียนถูกต้องหมดเลยนะครับถูกต้องทุกบรรทัดเลยนะทุกคำเลยนะครับไม่ได้มีการปรับแก้เลยยินด้วยด้วยครับโอ้โหพอใจมากวันนี้นะครับเพราะว่ามีผู้คนเข้าใจได้อย่างค่อนข้างจะลงตัวมากครับสวัสดีค่ะลุงงบเคยจ้องดูคุณลุงแล้วหลับตาจะเห็นเป็นรูปร่างและแสงขาวอยู่แป๊บเดียวค่ะดีแล้วล่ะครับนะลุงงบก็บางทีมันก็เป็นตัวตลกเหมือนกันนะอย่างเมื่อวานเนี่ยมั้ยแสกผมสไตล์แม่ร้องไห้แสกผมแสกผมตรงกลางสไตล์แม่ร้องไห้แม่เห็นแล้วโหแม่ร้องไห้เลยโอ้ผมทำได้ไงมันเอ้ยมันทรงใต้หางกลางทุ่งอยู่อย่างเงี้ยแหวกกลางผมเรียกว่าทรงใต้หางกลางทุ่งกลางทุ่งนาโอเคครับความสว่างของจิตจะสว่างออกมาจากภายในสมองไม่ใช่จากด้านนอก
ในตอนหลับตาทำสมาธิใช่ไหมครับฟังใหม่นิดนึงฟังช้าๆครับผมนะความสว่างของจิตจะสว่างออกมาจากภายในสมองอันนี้วักนะทีนี้นะไม่ใช่จากด้านนอกในตอนหลับอ๋อถูกต้องครับฟังให้ดีทั้งนั้นนะอย่างเช่นถ้าเปิดไฟดวงหนึ่งเอาไว้ข้างหน้าเราโอเคไหมครับแล้วเราก็หลับตาไปแต่ความสว่างที่เราเห็นคือมาจากแสงมันส่องในตาเรานะครับอันนี้ถือว่าไม่ใช่นะครับที่มันใช่ก็คือหันหน้าเข้ามุมอับดำๆเนี่ยครับโอเคไหมแล้วก็หลับตาเนี่ยจะเห็นความสว่างถ้าไม่ใช่คือตรงนั้นส่วนจะเห็นในสมองมันจะเห็นในสมองนั่นแหละครับเพราะว่ามันยิงเข้าหากันประสาทตากับสมองมันแยกจากกันไม่ออกโอเคป่ะครับเห็นในสมองก็ได้เพราะสมองประสาทสมองกับตาประสาทตามันก็ยิงเข้าไปในสมองจะบอกเห็นในสมองก็ไม่ผิดโอเคไหมแต่ตามันเป็นประตูที่มันจะเพิ่มเข้าไปข้างในเดี๋ยวมามันผ่านประตูตาซะก่อนเห็นไหมครับผ่านประตูตาซะก่อนถ้ามันเข้าเรียบแล้วก็เห็นในสมองเห็นด้วยครับในสมองเสียงก็ฟังในสมองจริงเสียงทุกวันผมฟังได้ด้วยสมองผมใช้สมองฟังผมใช้สมองผมใช้สมองผมดมผมใช้สมองผมกินผมใช้สมองผมสัมผัสเห็นไหมจิตสถิตที่สมองมันก็รู้หมดครับจิตสถิตที่สมองก็ใช้สมองหมดแหละแต่จิตต้องสมองต้องว่างก่อนนะเพราะว่าสมองมันเก็บสะสมมันแต่เริ่มเกิดไงสารพัดสารเพเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าจมูกสู่ใจไอ้จักรธรรมมันเต็มสมองมันอื้อหมดมันเต็มมันไม่ว่างเพราะฉะนั้นถ้าอยากใช้สมองว่างต้องควบคุมที่ใจใจต้องสงบเมื่อใดสมองมันจะว่างเมื่อนั้นว่างเท่าใดจิตสถิตเท่ากับเท่านั้นว่างหมดจิตสถิตหมดลุงงอกนี่คือสมองว่างหมดจิตสถิตที่สมองลุงงอกหมดไหนมาแข็งไหมชัดเจนไหมครับจะว่า ใช้ได้นะมีใครก็จะมาบรรยายเหมือนลุงงอกให้แผ่นดินเนี่ยเอานะอยากจะเผยแพร่เผยแพร่นะถ้าหากว่าวัดใดจะต้องระดับเจ้าคณะจังหวัดนะ คือจะบรรยายให้กับพระสงฆ์ทั้งจังหวัดฟังอยากเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาบรรยายให้พระสงฆ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีฟังทั้งจังหวัดระดับเจ้าคณะพระโทษระดับเจ้าวาดทุกวัด10ปีที่ผ่านมาแล้วก็พระมีพระรูปหนึ่งเขาสอนหนังสือสอนปริยัติเพราะว่าที่วัดใต้วัดชนะชุมพลเดี๋ยววัดใต้ตอนนี้ก็เจ้าคณะจังหวัดก็คืออยู่ที่วัดนี้แหละณวันนี้นะครับท่านปัญญาผมรู้จักท่านดีท่านปัญญานะครับ ท่านจะรู้จักผมหรือเปล่ารู้นะจากท่านโอเครู้ดีคุยมากี่รอบแล้วโอเคท่านปัญญาในบรรยายที่นั่นนะครับให้กับพระสงฆ์เจ้าระดับเจ้าอาวาสทุกวัดจังหวัดกาญจนบุรีในหัวข้อเรื่องผมเสนอเข้าไปตั้งห้าหัวข้อร่องมีคำว่าอจินไตยมีสติปัฏฐาน4มีกฎพระไตรลักษณ์มีขันธ์5แล้วดูเหมือนจะมีปฏิจจสมุปบาทด้วยครับนะเอาล่ะพอเวลาเสร็จเข้าไปปุ๊บผมก็บรรยายรวมอยู่เนี่ยเปิดมีพระสองรูปนึงเขาสอนปริยัติอยู่คงจะจบโทมาจากอินเดียนะอะไรไม่ว่ากันอยู่ๆท่านบอกว่าผมขี้ตู่พระพุทธเจ้านะก็ใส่กันคือผมอยู่หน้าเนี่ยท่านก็ฟังก็ใส่มาด้วยแล้วผมก็ฟังได้ทั้งนั้นครับผมไม่สวนใครอยู่แล้วนะโดยมารยาผมไม่สวนใครอยู่แล้วนะเพราะว่าผมจะไม่เอาชนะใครถ้าหากมีการย้อนแย้ง
จำไว้เลยผมจะไม่ชนะใครจำไว้เลยครับเพราะว่าผมมีหน้าที่ที่จะให้ผมรู้ว่าผมมีหน้าที่จะให้เมื่อเขาเข้าใจในรูปแบบของเขานะครับรูปแบบตำรานะครับตำราไม่ถึงตรงนึงที่ใช้ภาษาใช้ภาษาฟิสิกส์ singularity ผมเป็นคนที่บอกนั่นแหละคือคำว่าทุกขังนี่ใส่คำนี้ผมปราบด้วยคำนั้นคำเดียวท่านบอกว่า singularity ผมบอกนั่นคือทุกขังเชิญครับผมดูสองข้อความสุดท้ายยังไม่จบจากนั้นก็ไปเจอกันที่ออสเตรเลียทีนี้ท่านก็ไปในส่วนของท่านเอ้ยไม่ใช่เดินทางด้วยกันหรือเปล่าอ๋อเครื่องบินลำเดียวกันแต่ผมไปในส่วนผมแล้วท่านไปส่วนท่านใช่ใช่ไปงานเดียวกันตลอดการเดินทางที่ออสเตรเลียไม่เห็นคุยกันสักผมคุยกันเพราะว่ามันครับมันคือคนที่จะเบรกกันนี่นะเบรกหรือบรับเนี่ยถ้าหากว่ามันถ้าเป็นการปฏิบัติมันถึงกันทันกันนะฮะมันไม่มีเบรกไม่มีบรับมันมีแต่หาวิธีต่อยอดกับกันและกันแต่ถ้าหากว่าจะมาท้าทายเรื่องของการจำมาในรูปแบบของการจำไอ้ส่วนทางผมไม่ได้มาโดยแบบความจำเลยเออแล้วเขาอ้างถึงในสิ่งที่จำมาเหมือนกันไอ้เท่านั้นท่านก็เลยบอกว่าผมไปขี้ตู่พระเจ้าดีนะถ้าเป็นวันนี้ผมไปถามพระเจ้าอยู่ไหนรู้ป่ะตอนนี้นาทีนี้นะถ้าเจออีกนะรู้ป่ะอยู่ในนี้อยู่ไหนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเอะอะก็พระพุทธเจ้าคำก็พระพุทธเจ้าสองคำก็พระพุทธเจ้าถามว่าพระเจ้าอยู่ไหนกันแน่เนี่ยนาทีนี้อย่างเงี้ยถ้าเจอกันจังๆไหมแต่ก็ไม่มีหรอกครับที่ว่านั้นผมเป็นฝ่ายตั้งรับซะมากกว่านะครับผมเองจะไม่รู้กับสิ่งเหล่านี้บอกให้ทราบไว้นะผมจะไม่รู้ใครเด็ดขาดตั้งรับเพื่อที่จะให้สอดประสานเข้าไปประมาณนั้นเพราะว่าผมบอกว่าผมไม่เตะตัดขาใครไม่บรับใครเบรกเพื่อต่อนะไม่บรับก็คือแบบไม่ทับถมโอเคไหมครับผมจะไม่เป็นคนอย่างนั้นนะโดยนิสัยไม่มีงั้นเลยโอเคแจ้งเพื่อกรุณาทราบก็อยากจะบรรยายให้กับพระสงฆ์เนี่ยเพราะว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนะครับที่จะต้องรู้ในสิ่งที่ผมไปล่วงรู้ในส่วนวาระจิตวาระธรรมผมเองเอาไม่เอาถ้าไม่เอาก็ไม่ว่ากันดูสิถ้าไม่เอาก็โหที่ผมคิดเนี่ยนะน่าสงสารโลกใบนี้เหมือนกันเออถ้าไม่เอาเนี่ยผมว่ายากอยู่ยากเลยเพราะว่าผมจะไม่เกรงใจใครอายุครบร้อยปีอย่างนี้เป็นต้นผมจะไม่เกรงใครหน้าไหนเด็ดขาดเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้ครับโอเคก็เชื่อว่าไม่ถึงตรงนั้นนะมั้งพอตอนนี้เริ่มคุยกันเรื่องเนี่ยจะเริ่มคุยกันเรื่องของวันวิสาขบูชาโลกแล้วนะฮะในปีหน้าจะเริ่มคุยเรื่องนี้แหละกับพระสงฆ์องค์เนนกับพระสงฆ์ระดับผู้มีออเทนตี้สูงสูงระดับนะระดับสูงสูงอะไรกันนะเพราะว่าพุทธะเนี่ยพอถึงจุดนึงมันต้องโชว์ออฟในระดับโลกได้แล้วผมเสนอความเห็นท่านเองนะครับเรามีพระสังฆราชเรามีสมเด็จเรามีรองสมเด็จเรามีเยอะแยะหลายระดับครับเพราะฉะนั้นจึงก้าวข้ามในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ซะประมาณนั้นโอเคไหมนี่คือลุงอ๊อกคิดถึงตรงนั้นไม่ใช่คิดถึงจิบจ่อยนะที่ว่าเดี๋ยวนี้ด้วยโอเคนะเอาต่อมาทีหนึ่งสวัสดีผมเบียร์ครับฉันเล่นกาแฟดำเหรอโปรดิวเซอร์ที่ใช้อ๋อกาแฟดำนี่เหรอโอเคยินดีครับคุณเบียร์โอเคเพลินทั้งนั้นนะคิดอย่างไรกับคลิปมนุษย์ต่างดาวที่สื่อผ่านมนุษย์ที่เขากลาครับคิดอย่างไรนะครับผมจะพยายามแจ้งเพื่อโปรดทราบตรงนี้นะจะเลยว่ามนุษย์เรานั้นมันมีอยู่3สภาวะสภาวะที่1ก็คือเราใช้ชีวิตแบบโลกเราเรียกว่าสภาพสภาวะสภาพนะครับเห็นด้วยตาเห็นด้วยจมูกประสาททั้ง5รับรู้เห็นนี่คือสภาพโดยรวมสภาพฝนตกสภาพการจราจรครับข้างคือสิ่งที่มองเห็นได้จับต้องได้โอเคมั้ยเรียกว่าสภาพโดยรอบต่อมาอีกชั้นหนึ่งคือสภาวะมันเป็นขั้นถึงจิตสภาวะตรงนี้นะฮะ
ในทางของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกก็คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่2วาระ1บุคลาธิฐาน2ธรรมาธิฐานเห็นไหมครับบุคลาธิฐานหมายความว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งจิตมันทำงานจิตถ้าขีดเส้นจิตนี่มี 100% นะจิตนี่คือ 100% จิตระดับที่ไปเข้าสู่สภาวะที่ว่านี้หรืออยู่ในกรอบที่บอกว่าเป็นบุคลาธิฐานเนี่ยมันจะนึกเห็นนึกเห็นอะไรนึกเห็นอย่างนึกเห็นควายตัวหนึ่งเห็นจริงๆครับนั่นแปลว่าพัฒนาจิตขึ้นมาได้เซสว่า 25% ของ100นะครับโอเคนะถ้าสูงขึ้นมาอีกได้ 50% มันก็นึกก็เห็นได้เช่นจะนึกเห็นอะไรเห็นดวงดาวไหนก็ได้นั่นคือคำว่าบุคลาธิฐานตามนัยยะที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะบุคลาธิฐานก็คือบุคคลสัตว์สิ่งของโดยความนึกคิดคืออธิษฐานออกจะบอกว่าอธิษฐานจิตก็พอไหวตรงนี้พอไหวจริงๆจิตเป็นอธิษฐานไม่ได้อนุโลมเป็นอธิษฐานอะไรก็เพราะจิตกับใจมันอยู่มันควบกันอยู่ตรงนี้มันแยกไม่ยังไม่ออกระหว่างจิตกับใจในช่วงที่เป็นบุคลาธิษฐานเนี่ยครับงั้นถ้าโยมยังเขากลาใช่ไหมฮะผมก็บอกว่าท่านอยู่ในส่วนนี้แหละครับถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะเขากลานะครับ 100% กลุ่มเขากลาผมเชื่อว่าท่านรู้เรื่องจิตมาถึง 75% โอเคนะก็จะเห็นพวกนี้เห็นในสิ่งที่มนุษย์โลกไม่เห็นกันนะครับเห็นเป็นพวงเป็นอะไรต่างๆนะคุยกันรู้เรื่องแหละก็มันเห็นในสิ่งเดียวกันคนรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องในส่วนนั้นก็เห็นทีนี้ถ้ามันเกิน 75% ถามว่าไปเจออะไรต่อไปเจออรูปพรหมทีเนี้ยไม่เห็นหาอะไรทีเนี้ยเห็นแต่สีทีเนี้ยโอเคปะอรูปพรหมมีแต่สีแล้วทีสีม่วงสีครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนั่นคือกลุ่มที่เรียกว่าอรูปพรหมนะถ้าพัฒนาไปแล้วจะตรงนั้นถ้าหลุดเลยกลุ่มอรูปพรหมมันก็เป็นคำว่าใสอย่างเดียวเข้าสู่อรหันต์อรหันต์อรหันต์กันไปเป็นในระดับปัญญาวิมุตติถ้าหากว่าเหนือมาก่อนนี่เป็นเจโตวิมุตติอีกต่อเนี่ยก็สรุปก็ยกย่องนะยกย่องชาวเขากลาเขาที่ได้มีมิติทางด้านจิตในรูปแบบที่สามารถรวมกลุ่มกันได้ค่อนข้างจะมากก็ถือว่าดีแน่ๆคือกลุ่มที่ทำความดีเพราะถ้าหากว่าดีไม่พอเขาจะไม่สามารถรับรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เนื้อดีต้องดีกว่ามีมากกว่าเนื้อไม่ดีถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนื้อดีมันต้องมนุษย์นะฮะเอามา 75% กันแล้วกันอีกไม่ดีก็ไม่ดีคือพลังงานไม่บริสุทธิ์นะโอเคมั้ยบริสุทธิ์อยู่มันมีความบริสุทธิ์ 75% เหลือไม่บริสุทธิ์อยู่สัก 25% ประมาณนั้นนะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้มันจะทำให้เราได้แบ่งเลเวลของการทำสมาธิจิตได้ถ้าหากว่าผมเป็นอธิบายอย่างนี้ขอได้โปรดอย่าคิดว่าผมกำลังเบรกความลับกำลังรับเขากลาอยู่นะครับก็ส่งเสริมพวกนี้เพราะว่ามันมีไม่น้อยคนนะครับในโลกนี้เขาพูดถึงมนุษย์ต่างดาวจานบงจานบินก็แปลว่ามนุษย์ในโลกใบนี้ไม่เพียงแต่กลุ่มสาธุเท่านั้นนะครับกลุ่มอามินอาเมนกลุ่มโอมกลุ่มอมิตรพุทธเขาก็เจอทั้งนั้นแหละเพราะเป็นเรื่องของระบบของจิตของมนุษย์โอเคไหมครับถามว่าหนูเคยเจอไหมไม่ฮะไม่พูดเลยเนี่ยก็มีผู้คนก็พูดมากๆแล้วก็ให้ข้อมูลตามที่ว่านี้ก็แล้วกันนะโอเคนะนั่นก็คือคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับคุณกาแฟดำเช่านนก็คือคุณจุดที่ใจหยุ่นนะครับจริงงานท่านเยอะมากตอนนี้นะวันนี้กันเด็กก็มาสนใจแฝงรู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์หน่อยก็ได้ซ้อมมือปราบรักษามนุษย์แล้วนะตอนนี้นะครับ ถ้าเป็นไปได้ถ้าใครก็ตามที่คณะทำงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องยินดีนะฮะคุณเบียร์ที่จะใช้ซ้อมมือปราบจะเยียวยารักษาให้แล้วก็อธิบายเพิ่มเติมว่ามันฟิลลิ่งมันอยู่ตรงไหนกันระหว่างพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ที่มันต่อเชื่อมต่อกันอยู่ตรงไหนเนี่ยณวันนี้มันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับสองมือป่ารักษามนุษย์กับหนึ่งความเข้าใจโอเคนะหลักการแล้วก็มีแค่นี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่
ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์และคนที่เข้าพระนิพพานก็จะไปอยู่ที่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์หายไปแล้วพระพุทธเจ้าจะหายไปอยู่ที่ไหนครับโอ้โหเป็นเกมอะไรอย่างนี้ถามแบบนี้เป็นนักคณิตศาสตร์อย่างนี้ถามในเชิงคณิตศาสตร์แบบนี้โอเคฟังให้ดีที่นี่ครับฟังดีนะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ผมตอบว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นโอเคนะแล้วไปอยู่ดวงอาทิตย์ยังไงไปว่ากันนะและคนที่เข้าพระนิพพานก็จะไปอยู่ที่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์ก็ไม่ใช่อีกแหละถ้าดวงอาทิตย์หายไปแล้วพระเจ้าอยู่ที่ไหนโอเคทั้งสองประโยคข้างบนก็ถือว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับฟังให้ดีครับทีนี้ถามว่านาทีนี้พระพุทธเจ้าถามอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นนะฮะผมเจอคำถามคำนี้เมื่อ20กว่าปีประมาณทั้ง24ปีมาแล้วความว่ามันมีคนคนหนึ่งเขาก็แนมกันนะอยู่ๆคือผมทำรายการวิทยุกลางดึกใช่ไหมตีหนึ่งตีสองรายการประชาชีวิตผมก็อธิบายพวกนี้ตอบคำถงคำถามแล้วก็อยู่ๆก็รักษาผู้คนผ่านโทรศัพท์ไปผมเป็นคนสาธารณะมาตั้งนานแล้วนะไม่รู้ลุงหงอกเป็นคนสาธารณะมาตั้งแต่ปี 2017นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วปี 2525ก็มาเข้าสู่วิทยุก็แปลเป็นคนสาธารณะมาตลอดแค่นะครับนั่นก็เลยเป็นผู้คนรู้ทั่วไปว่าผมทำอะไรแล้วผลงานเป็นยังไงเอาละวันหนึ่งเขาก็มาเจอผมบอกว่าอยู่มาถามผมว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเขาถามผมผมตอบไปว่าไม่รู้ผมเกิดไม่ทันเห็นไหมผมตอบปุ๊บผมนิ่งเฉยเอาไว้ดูซิว่าจะถามต่ออะไรไปอีกก็คนเราพอเราตอบไม่รู้ไม่น่าจะมีต่อเนาะไม่น่าจะมีคำตอบเมื่อให้จังหวะว่าเขาจะมีคำตอบไหมผมก็เลยย้อนกลับไปว่าแล้วคุณคิดว่ามีไหมล่ะแต่นี่เริ่มประสานภาษาแล้วคุณคิดว่ามีไหมล่ะก็เพราะไม่รู้จึงถามโอ้สวยเลยผมเนี่ยถูกบังคับให้ตอบเนี่ยกลับมาปุ๊บก็เพราะไม่รู้จึงมาถามเนี่ยแปลว่าผมหลังชนฝาแล้วเนี่ยงั้นฟังนะแล้วอย่าเชื่อมีแน่นอน 100% เกินต่างหากพอปล่อยไปปุ๊บคนนี่มันจะถามมันแล้วอยู่ที่ไหนทีนี้ซวยหนักเลยครับผมตอบว่าอยู่ที่ไหนนะอยู่ทุกที่แถมให้ด้วยเป็นทุกอย่างด้วยแน่ถามมาอยู่ที่ไหนผมตอบว่าอยู่ทุกที่แล้วก็แถมให้ด้วยว่าเป็นทุกอย่างต่างหากงงงงอีกสงสัยไหมก็ตอนนี้เขาเริ่มพยักหน้านะไม่มีคำถามต่อแล้วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้มันหมดคำถามแล้วเนี่ยเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่คือคนก็มีปัญญามันไปต่อเป็นความจริงครับคนถามก็ถือว่ามีปัญญามากพองั้นฟังอธิบายดูนะตะแลนครับจะตายหลงหงความมีว่าเป็นทุกอย่างเป็นที่หมายคิดเรื่องกระดาษเป็นต้นไม้ใบหญ้าก็ได้เป็นแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่ก็ได้เป็นอากาศเป็นน้ำเป็นดินเป็นความร้อนได้ทั้งนั้นอยู่ทุกที่อยู่ในที่แคบๆกับกว้างที่สุดคนที่กว้างแคบๆคือเล็กที่สุดในระดับนิวเคลียสครับผมเห็นไหมในระดับก้อนเม็ดทรายเม็ดหนึ่งมันมีนิวเคลียสมันอยู่นะอะตอมของอากาศมันมีนิวเคลียสมันอยู่นะอยู่ในอะตอมของอากาศอยู่ในนิวเคลียสนั่นนะอยู่ในที่ทุกที่ที่แคบๆเล็กกระตี้นั่นนะครับตัวนี้คือพลังงานนะครับพลังงานยุคสมัยพูดกันว่าพลังงานจิตนั่นเองครับจิตรักษากายเห็นไหมครับกายใจจิตนั่นแล้วก็อยู่ที่กว้างก็คืออวกาศนะครับโอเคไหมนี่ก็คือตรงนั้นจบข่าวจากนั้นมาคนคนนั้น
เขาก็มาทำงานกับผมอยู่ 5-6 ปีเพิ่งเป็นอาสาสมัครนะ 5-6 ปีผมก็รักษาเนื้อรักษาตัวรักษาแม่ก็ได้รักษากันกันหลายคนทั้งนั้นมันก็ได้2คนนะเขาก็มาอยู่กับผมผมก็ให้โอกาสแต่เขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะครับเก่งนะให้โอกาสเขาว่านะตรงนี้ก็ผมให้ดาบไปหนึ่งดาบมันมีสองคมเนาะมันมีด้านถ้าใช้ไม่เป็นมันก็จะเสียหายให้ดาบไปปรากฏว่าคงใช้ไม่เป็นมันก็เลยย้อนเข้าไปหาตัวเราตัวเขาเองสุดท้ายก็เป็นอันอยู่ไม่ได้นั่นเองครับก็เสียดาย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 ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเก่าไปใหม่มาประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเราผมเป็นคนที่ยอมรับเรื่องเก่าของกฎการเปลี่ยนแปลงมาตั้งนานแล้วจึงไม่วิตกกับเรื่องส่วนเสียดายก็เสียดายไม่เป็นไรหรอกผมยอมรับกฎการเปลี่ยนแปลงมาตั้งนานนักหนาเอามาแทนกฎแห่งกรรมนี่แหละครับกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมความหมายเดียวกันเป๊ะมาถึงวันนี้ตัดกฎแห่งกรรมทิ้งไปครับมันไม่จบนะให้ดาวไว้ฐานที่เข้าใจเอากฎการเปลี่ยนแปลงมาใช้ทุกอย่างไม่มีอะไรคงที่คืออนิจจังนะครับไปจนตั้งถึงคำว่าอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่าญาติก็ฟังบ้างเผาบ้างเนี่ยอนิจจังกฎพระไตรลักษณ์กับทุกครั้งอนิจจังนิตาผมก็ปรับซะเลยทุกครั้งนิจจังอนิจจังซะก็จบข่าวเพราะมันเข้าใจยากทุกครั้งนิจังนิจังผมเขียนมากรมหนึ่งวงลากเส้นมาตรงกลางโจ๊ะเดียวอธิบายได้หมดเลยง่ายนิดเดียวแปลว่าต้องใช้ภาษาคณิตศาสตร์เลขาขึ้นมาช่วยในการอธิบายธรรมะระดับทุกวันนี้นะครับไม่งั้นก็ตันกันอยู่งั้นนะครับตีบตันจังมาหลายร้อยรุ่นคนก็หาโอกาสเข้าใจเมื่อก่อนจะได้ก็มานั่งเถียงกันต่ออย่างเงี้ยก็เลยถึงบอกว่าพอแล้วไม่ต้องมานั่งเถียงเราสงสัยแล้วก็ถามมาแล้วก็มาแชร์กันแต่ห้ามเฉือนกันนะห้ามเฉือนผมไม่เฉือนใครอยู่แล้วนะจำไม่ได้ครับผมมีหน้าที่ที่จะช้อนให้ซ้ำไปนะครับมีหน้าที่ทั้งนำแล้วก็ช้อนให้จำได้ครับผมจะไม่เฉือนโดยนิสัยก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับเอาอีกทีนึงนะครับพระเจ้าอยู่ที่ศูนย์กลางไม่ใช่นะครับไปล่วงรู้ศูนย์กลางได้โดยจิตเท่านั้นเองนะครับศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จะมันรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวเพราะว่าโดยเนื้อแท้เราไม่สามารถตัวเราเข้าไปในศูนย์กลางนั้นมันทำไม่ได้หรือแม้แต่ในศูนย์กลางของโลกเหมือนกันนะครับเราก็ไม่สามารถตัวเราเข้าไปในศูนย์กลางได้แต่สมมติฐานเลยว่าผมเป็นคนที่พูดผมเป็นคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนย่อของโลกนะครับเมื่อรู้ส่วนย่อของตัวเรามันจะรู้โลกหมดก็รู้ตัวเราอย่างเดียวเนี่ยเมื่อรู้เรามันจะรู้เขาไปเสียทั้งหมดก็แค่นั้นเองสำคัญว่ารู้เราเนี่ยมันรู้ได้แค่ไหนล่ะรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนหมดตัวตนตัวเราเองจบข่าวตรงนี้ก็คือเรื่องกายใจจิตเท่านั้นนะครับที่มันจะรู้ตรงนี้ได้ก็เลยมาเน้นหนักสังสิทธิ์พวกนี้อยู่นะครับนะขอให้เข้าใจตรงกันนะคุณเกมออนไลน์โอเคนี้ส่วนดวงอาทิตย์นั่นก็มันเห็นไปได้โดยจิตอย่างเดียวมันคนไม่เห็นเหมือนกันมันก็ยากที่จะสื่อสารกันไปกันได้ก็น่าเห็นใจครับก็ดูความสามารถไม่มีทางอื่นให้เลือกครับดูความสามารถนะครับความสามารถนั้นจะเป็นเครื่องชั่งตวงวัดบุคคลที่เข้าถึงพระธรรมในระดับไหนโสดาสกทาคามีและอรหันต์ประมาณต้องใช้ความสามารถเป็นเครื่องชั่งตวงวัดซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องชั่งตวงวัดในด้านความรู้สึกทำไม่ได้เห็นไหมครับเพราะนั้นต้องอาศัยความรู้สึกไอ้ความรู้สึกนี่มันลึกซึ้งมากนะครับมันเกินภาษานะความรู้สึกบอกให้ก็ได้นี่ภาษาเราใช้สื่อสารเราใช้ภาษาแต่สิ่งที่มันเกินภาษาคือความรู้สึกเกินความรู้สึกมันไร้ความรู้สึกโอ้โหยอมยกนี่รู้สึกจนหมดความรู้สึกโอ้โหมันเอาภาษามันซ้อนกันอยู่อย่างนี้มันคุยไม่รู้เรื่องเดียวเห็นไหมครับก็เพราะอย่างนั้นเขาพยายามหาวิธี
ให้รู้แหละเข้าใจให้ตรงกันมันจะง่ายขึ้นเยอะมากมันถึงยุคมันที่นะเอาล่ะไปต่อไหมพระพุทธเจ้าโอเคนะคุณเกมผมตอบไปนะพระพุทธเจ้าอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างถ้าเอกภพหายไปคือกลับเข้าสู่ก่อนเกิดบิ๊กแบงทุกอย่างบริสุทธิ์หมดจะมีวันนั้นไหมครับพอถึงวันนั้นท่านกับผมก็เข้าสู่ในภาวะที่บริสุทธิ์หมดแล้วง่ายๆที่สุดตราบใดถ้าโลกใบนี้ถูกดวงอาทิตย์ดูดกลืนกินหมดทุกอย่างบริสุทธิ์หมดทุกท่านเข้าสู่ภาวะพระนิพพานโดยปริยายโอเคไหมครับโดยปริยายโอเคไหมโดยปริยายเลยครับเรื่องนี้ถ้าดวงอาทิตย์ดูดโลกใบนี้เข้ากลืนกินโลกใบนี้เข้าอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลงเข้าอยู่ในกฎของเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปของธรรมดานั่นก็คือภาษาพระเจ้าให้ไว้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาส่วนคำว่าสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาแล้วดับเป็นธรรมดาเป็นคำพูดประโยคเดียวกับกนธัญญะกนธัญญะบรรลุธรรมทันทีมันหมายความว่าสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาไม่เป็นอัตโนมัติเช่นโลกมันนี่เกิดอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเองนะเห็นไหมและเวลาดับตรงไปธรรมดาถ้าโลกมันจะดับปุ๊บถูกดวงอาทิตย์ดูดปึ๊กเถี่ยจบข่าวเลยแบบนั้นครับในรูปแบบนั้นโอเคไหมขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้ได้ก่อนที่มันจะถึงวันนั้นแต่วันนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องจำเรื่องที่เข้าใจกันแล้วมันจะเข้าไปเองก่อนที่โลกนี้จะแตกเสื่อมซ้ำไปโอเคนะครับขอให้เป็นชาติสุดท้ายร่วมกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้ก็มีแต่มนุษย์พันธุ์ใหม่เท่านั้นจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายแล้วก็จะเป็นพันธุ์สุดท้ายร่วมกันเด้อไม่มีหาให้มีโลกใบนี้ไม่มีหาไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอถามว่าอะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองคือ1ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บจบคิดให้เป็นให้ถึงที่สุดแล้วจะใช้ชีวิตแบบรู้จักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะก็จะไม่วิตกกระเพื่อมถ้ารู้ว่าหาให้พอที่ว่าของอยู่กับบ้านที่อยู่อาศัยของกินของใช้และของเก็บคิดให้ได้นะครับวันหนึ่งถ้าเราไม่หยุดไม่ทำงานจะไปใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนในโลกวันนี้ในประเทศนี้ถ้าอยู่ในคอนโดก็ต้องจ่ายเลยละ30,000-50,000กันแล้วกันนะโอเคมั้ยครับแต่ทหารก็อยู่นู่นได้เขาหลังเขาธรรมชาตินู่นน่ะจ่ายเดือนละ 3,000 อยู่ได้มั้ยใช่มั้ยล่ะก็มีกระต๊อบในมุมของตัวเองไงมีของใช้มีความสะดวกอยู่ในบ้านหลังนั้นเล็กๆนั่นแหละเห็นมั้ยถึงเวลาก็กดปุ่มเอาก็ใช้จากประจำเดือนของอาหารการกินเดือนละ 3,000 อยู่ไหมนะครับนู่นไม่ได้ปลายนานหาเขตจะนาน้อยกินกันสนุกดีนะพี่ได้ผมบ้านะอ้าวสต็อกเอาไว้สิกี่แสนนี่เนี่ยตอนที่ไม่ทำงานก็จับหารมันได้อยู่อีกกี่ปีแต่มันจะหารไม่ได้ของแค่นี้ให้มันเหลือไว้หน่อยก็แล้วกันเวลาตายไปแล้ว1หอบไปด้วย2ให้ใครก็ได้ก็มีคำถามแค่เนี้ยครับจะอะไรอีกล่ะไม่รู้ผมคิดผมไม่เงี้ยครับนะเอาละก็น่าจะเพียงพอครับสำหรับวันนี้ลุงครับสมาธิถึงสภาวะหนึ่งจะหลุดออกจากร่างกายแล้วเห็นร่างกายของตัวเราจะบอกว่าหลุดไหมครับผมว่าไม่หลุดนะใครจะบอกว่าหลุดไปก็แล้วแต่จะว่ากันเช่นออกไปยืนอยู่นอกแล้วมองเห็นตัวเรานอนแอ้งแม้งอยู่ประมาณนั้นครับคงจะมีคนพูดเยอะไอ้ตรงนี้นะส่วนลุงหงอกไม่ใช่แบบนั้นครับลุงหงอกมันก็เห็นหน้าใบหน้าเราครับน้องเห็นใบหน้าเราก็เห็นตัวเราใบหน้าเป็นส่วนย่อทั้งหมดนะอายตนะ5จำด้วยครับตั้งแต่คอเนี่ยนั่นคือเป็นอายตนะ5หมดนะครับผิวหนังก็คือแก้มนี่นะเห็นนี่หมดนะครับมันก็แทนค่าของทั้งหมดของร่างกายได้ใบหน้าเราเนี่ยครับตั้งแต่คอถึงหัวศีรษะมันจะเป็นตัวย่อหรือตัวแทนค่าของร่างกายของเราทั้งหมดนั่นนะครับตับไตไส้พุงมันจะรู้เองทีนึงมันจะรู้เองมันจะโปร่งใสไม่มีอะไรหรอกครับแน่นอนต้องได้ตาทิพย์ครับมีตาทิพย์ก็คือต
จิตคือความสว่างนี่มันจะเจอความใสปุ๊บมันก็คือได้ทิพย์แต่ตรงนั้นเห็นไหมครับพูดอย่างว่าตัวเองได้เนาะเอาก็เราสู่ฟังมีหน้าที่เราสู่กันฟังพี่ก็อย่าเชื่อดูหมอนะเชื่อปุ๊บโง่ทันทีนะโยม นะไม่เชื่อก็เพราะเราไม่เชื่อใครหรือเราไม่เชื่ออะไรแต่ไม่ไรเราจึงอยู่ด้วยกันได้ใช่ป่ะในนาทีนี้โอเคไหมครับสรุปไว้ตรงนี้เพราะเราท่านไม่เชื่อใครอีกแล้วแล้วเราก็ไม่เชื่อกันและกันในวินาทีนี้เออจนกว่าเราจะเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็อยู่ด้วยกันได้จบชัดเจนนะภาษาดุงออกโคเด็ดขาดมากครับถ้าคิดนะความจริงเป็นตะเกียบพูดแล้วก็สรุปให้ฟังด้วยเอาละต่อไปก็บ้านขายบ้านไก่นะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชิกตามปกตินะฮะจะทำอะไรก็ทำมันไปใครมีหน้าที่อะไรก็มีข้อแม้หน่อยก็แล้วกันนะอย่าทะเลาะเบาแว้งกันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือพอเหลือพอนะครับอย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินทั้งคันรวมทั้งของหิดของอยู่ของใช้ที่หามาได้นั่นแหละปกป้องคุ้มครองเอาเองเห็นไหมครับแล้วก็อย่าลืมนะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบบนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็พระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำมันเองเขาเองทางน้ำคือพญานาคทางบกพญาช้างเผือกทางอากาศก็คือพญาครุฑสามสหายเขาร่วมมือบุญกันนะแต่ก่อนนี่มันคนละเจ้านายมายุคนี้มันเจ้านายคนเดียวกันมันก็เลยคุยกันไม่คุยกันรู้เรื่องสั่งการแต่ถึงยอดแล้วก็ลงล่างหมดปื๊ดปื๊ดปื๊ดทันทีเลยขอให้พระราชพานะที่ว่านี้ดูแลท่านปกป้องคุ้มครองแต่เดินทางมาไหนก็ขอให้ได้แต่ความปลอดภัยในปฏิบัติกรรมเอวังปุริทกับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธจบข่าว thank you very big ครับผม